สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้ง Image Transmission กับ VBS เพื่อใช้งานผ่านแอป Z-Wi-Pay ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับภายนอกกล่องก่อนนะครับคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีสติ๊กเกอร์พร้อม QR Code นะครับต่อมาจะเป็นตัว Image Transmitter นะฮะก็จะมีให้นะฮะพร้อมพอร์ต HDMI แล้วก็พอร์ต USB Micro นะฮะแล้วก็จะเป็นตัว Mounting Plate นะครับเพื่อติดตัว Transmission กับ VBS นะครับผมต่อมานะฮะจะเป็นกล่อง USB นะครับจะมีทั้งหมด5เส้นเลยนะครับผมก็จะเป็นสายชาร์จด้วยแล้วก็จะเป็นสายเชื่อมต่อ Camera Control ครับผมต่อมานะครับและที่ขาดไม่ได้คือสาย HDMI ทั้ง3เส้นในกล่องนี้นะฮะจะมาพร้อมในชุด VBS ชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อชุดใหญ่ไปจะได้ครบทั้ง3เส้นเลยแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ซื้อแค่ตัว Image Transmission อย่างเดียวจะไม่มีสาย HDMI แถมมาให้นะครับลูกค้าจะต้องซื้อแยกนะครับผมต่อไปเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการนำ mounting plate มาติดตั้งใต้ plate VBS นะครับผมต่อมาให้ทำการนำตัว transmitter นะฮะมาใส่ไว้ที่ตัว mounting ที่เราติดตั้งไว้นะครับผมนะครับดันให้แน่นเลยนะฮะหลังจากดันเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปรับตัว antenna ที่เป็นเสาสัญญาณนะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกสาย Camera Control นะครับในการที่จะติดตั้งเพื่อที่จะควบคุม Gimbal ในแอปพลิเคชันนะฮะก็เลือกตามความเหมาะสมกับกล้องที่รองรับนะครับเช่นSony ตัวนี้รองรับตัวเป็น Multi นะฮะผมก็จะเลือกสาย Multi ขึ้นมานะครับก็เป็นสาย Control ตามกล้องที่รองรับนะฮะก็ทำการเสียบที่ตัว Transmitter ก่อนนะครับหลังจากเสียบเสร็จผมก็จะเสียบพอร์ต Multi ที่ตัวกล้องนะครับต่อมานะฮะจะเป็นการใส่สาย HDMI นะฮะก็เหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าพอร์ตของกล้องรองรับเป็นมินิหรือไมโครนะครับในกรณีของ Sony ตัวนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร HDMI นะฮะผมก็จะทำการเลือกสายมาใส่ให้ถูกต้องนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทำการเชื่อมสายคอนโทรลเลอร์จากด้านหลังนะครับโดยใช้สายที่เป็นไมโคร USB นะฮะเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ให้เสียบที่Gimbal นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทำการเลือกไปที่ Camera นะฮะแล้วก็ปรับไปที่ CCS นะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งาน Transmission Image บน Application Z-Wi-Pay ครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดปุ่ม Power ที่ Transmitter นะฮะให้กดครั้งจนกว่าไฟสีแดงจะกระพริบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เข้าที่แอป Z-Wi-Play นะครับให้เลือกที่ VBS แล้วกด Connect Now แล้วก็เลือกที่ VBS แล้วก็ Enter Now ครับหลังจากเข้ามาในแอปแล้วนะครับให้ทำการเลือก Wi-Fi นะฮะแล้วก็ Connect นะฮะให้มองหาชื่อ Yuntech นะครับแล้วกดเชื่อมต่อถ้าเข้าครั้งแรกนะครับจะต้องใส่ password 1-8 ครับแล้วก็กดเชื่อมต่อหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้กลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วกดรูป Wi-Fi นะครับผมเรียบร้อยครับหลังจากนั้นจะรับสัญญาณภาพจากตัวกล้องนะครับผมในเมนูเนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการใช้งานนะฮะจิ้มที่ลูกศรนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดที่ไม้กันสั่นนะฮะสามารถปรับ PFLF แล้วก็ POV จากตรงนี้ได้เลยครับต่อมานะฮะสามารถทำพวกพาโลนาม่า Timelapse พวกหรือ Motion Timelapse ได้เช่นกันครับผมแล้วก็ตรงขวามือนะฮะสามารถ Setting Stabilizer หรือแม้กระทั่งดูพวก Image ที่เป็น Histogram Fall Color Picking นะครับหรือเป็นอัตราส่วนหรือฟิปภาพทำได้จากตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้จะเป็นคอนโทรลโหมดนะฮะจะสามารถเลือกใช้ว่าต้องการใช้งานลักษณะไหนนะครับต้องการใช้เป็นจอยสติ๊กหรือเป็นโมชั่นคอนโทรลก็ได้นะครับนี่ผมจะเลือกเป็นจอยสติ๊กแล้วกันนะฮะขึ้นจากคอนโทรลกิมบอลนะฮะนอกจากนั้นก็สามารถเรคคอร์ดและนำชัตเตอร์จากสมาร์ทโฟนได้นะครับกดที่ปุ่มเรคคอร์ดนะฮะสังเกตว่าผมกดเรคคอร์ดแล้วนะฮะหรือถ่ายรูปก็ได้นะครับครับผมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานและการติดตั้งเบื้องต้นถ้าหากท่านใดที่มีปัญหาการใช้งานและการติดตั้งสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชิยุนไทยแลนด์ Line @ATM Team และ @ชิยุนไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ